ตอนนี้วายก็อยู่ที่แสมสารสัตหีบค่ะตอนนี้วายก็อยู่ที่แสมสารสัตหีบค่ะวานมาสอบดำน้ำกับอุดรสกูบ้านะคะโดยครูบูมนะคะถ้าใครเคยดูคลิปที่วานดำน้ำกับครูบูมแล้วก็ตอนนี้นะคะวานจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์แล้วค่ะพรุ่งนี้เราจะสอบดำน้ำกันนะคะแต่วันนี้วานจะพามาดูที่พักของวานนะคะก็คือบ้านวานนั่นเองค่ะบ้านวานนะคะก็อยู่ตรงท่าเรือวราศิลป์นะคะฉะนั้นใครที่มาดำน้ำนะคะสามารถพักแล้วก็เดินขึ้นเรือได้สะดวกรวดเร็วมากเลยค่ะนี่ค่ะเดินมาเราก็เจอเรือเลยนะคะแล้วก็มีท่าเรือนะคะเอาล่ะเรากลับเข้าไปดูในที่พักเรากันเลยดีกว่าค่ะมีชั้น2นะคะเป็นห้องของพี่บูมนะคะแต่ว่าของว่านเนี่ยจะอยู่ชั้น3นะคะชั้นบนสุดเลยเดี๋ยวเรามาสำรวจชั้น2กันก่อนตรงชั้น2นะคะห้องนอนเขาจะไม่มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะแยกแต่ก็อยู่ไม่ไกลคือแบบว่าเดินออกประตูมาก็เข้าห้องน้ำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันดีกว่าซึ่งเป็นห้องของวานเองนะคะว้าวเดินออกมาจากตรงชั้น2นะออกมาทางระเบียงแล้วก็ขึ้นไปทางนี้เลยดูบันไดสิมีโอ้มีวิวแบบว่าสวยมากเลยค่ะนี่เขามีโต๊ะอย่างนี้นะมีเตียงให้พักผ่อนนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเป็นริมทะเลเลยที่พักของเรานะคะอยู่ตรงท่าเรือเลยค่ะฉะนั้นนะคะตอนเช้านะคะเราก็สามารถใส่ชุดเดินขึ้นเรือไปได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วมาดูห้องพักของวานกันนะคะทางนี้ค่ะและนี่ก็คือห้องนอนของวานนะคะเป็นห้องสำหรับ6คนค่ะเป็นแบบหอพักเลยนะคะมีเตียง2ชั้นนะคะนี่เรามาก่อนใครนะเราก็เลยแอบจองเตียงล่างไว้นะคะแต่อีกกรุ๊ปนึงอ่ะเขามากัน5คนเราก็เลยให้เขาเป็นเตียงคู่ไปนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะนี่มีห้องน้ำกับห้องอาบน้ำนะคะแต่ว่าในเมื่อเรามีกัน6คนนะคะอาจต้องจรลีไปเข้าห้องน้ำชั้น2เพราะว่าห้องน้ำอาจจะแย่งกันหน่อยนะคะแล้วมีนี่มีทีวีด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาไปเดินดูในเมืองนะคะสักนิดหน่อยพอนะคะไปเจอที่นู่นค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้างหน้าปากซอยท่าเรือวราศิลป์นะคะพามาดูเขามีภาพแบบว่าทะเลด้วยค่ะภาพทะเลนะคะมีปลาฉลามปลาว่านปลาโลมาเต่ากระแล้วก็นักดำน้ำนะคะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศท่าเรือวราศิลป์นะคะตรงนี้แบบกลิ่นทะเลอบอวลมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกจริงๆนะที่มาแบบว่าริมทะเลแบบนี้นะคะเคยเที่ยวทะเลแต่ไม่เคยมาอย่างนี้สักทีอ่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะวันนี้ก็พาดูบรรยากาศนะคะท่าเรือแล้วก็ที่พักบ้านวานนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะวานก็จะไปสอบดำน้ำแล้วค่ะแต่ว่าวานอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนเราสอบดำน้ำนะคะคงจะถ่ายหลังจากที่ครูบูมเนี่ยให้เราดำน้ำเล่นได้หลังจากสอบเสร็จนะคะเอาไว้ไปเจอกันบนเรือนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เรือวราศิลป์ค่ะอันนี้น้องบีบ๊อบนะคะผู้ช่วยของเรานะคะแล้วก็น้องปลาซ่าค่ะบีบ๊อบสอนวิธีการขึ้นลงบันไดเรือนะคะซึ่งเราต้องหันหลังลงมานะคะไม่งั้นเวลาเรือโค้งเคงเราจะลื่นลงมาได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเซตอุปกรณ์บนเรือนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ
พอดีเลยว่ากรุ๊ปเรายังไม่มานะคะคนก็เลยโล่งเลยแล้วมีแต่พวกเรา5คนที่มาถึงก่อนนะคะจะได้เซ็ตกันสบายๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือนะคะมาประกอบBCD กับ Regulator ไว้ก่อนนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เตรียมไว้นะคะอันนี้ของเรานะคะแล้วเราจะประกอบอุปกรณ์กันนะคะเตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้จะได้ไปดำน้ำตอนดำน้ำจะได้ไม่ต้องมานั่งประกอบอุปกรณ์นะคะเสร็จแล้วค่ะประกอบ BCD กับ Regulator เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะช่องข้างล่างนี้นะคะเราก็จะเก็บฟินนะคะหน้ากากแล้วก็เข็มขัดตะกั่วค่ะเดี๋ยวเราจะตามน้องบีบ๊อบไปดูที่นอนบนเรือนะคะเริ่มมืดแล้วไหนที่นอนโอ้อ้าวแล้วมีเตียงเดียวไม่มีเตียงเลยคืออ๋อนอนอ๋อนอนได้2คนนะคะมีห้องนี้นะคะแล้วก็ห้องกัปตันนะคะตรงนี้นะคะนี่ครับนี่ห้องกัปตันอ๋อมีแชมพูด้วยห้องกัปตันไม่ใช่ให้กัปตันนอนหรอไม่รู้เหมือนกันแต่มี2ห้องถ้าเป็นห้องกัปตันก็ต้องให้กัปตันนอนสิคะมีพัดลมด้วยสบายเชียวตอนนี้บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะคะเราก็ประกอบ BCD Regulator เตรียมฟินเตรียมหน้ากากเตรียมเข็มขัดตะกั่วเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็จะไปดำน้ำกันแบบที่เราไม่ต้องมาเตรียมอุปกรณ์พอเราเตรียมแล้วเนาะใช่ที่เหลือก็รอให้คนอื่นมาเตรียมใช่รอให้คนอื่นเตรียมนะคะแล้วรอให้เขาเตรียมให้เสร็จเรือก็ลงเลยเออจริงสบายสบายเจอกันพรุ่งนี้ที่เรือค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เป็นวันสอบดำน้ำวันแรกนะคะซึ่งบรรยากาศเป็นใจมากอันนี้ประชดนะฝนตกแต่เช้าค่ะแล้วฟ้าก็ครึ้มตลอดเลยแต่ก็คงต้องไปดำน้ำได้แหละเนาะโอเคเอาเป็นว่าเราก็ไปเจอกันบนเรือนะคะเรือเราพร้อมแล้วค่ะฝนก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นเรือกันเลยดีกว่าค่ะจากท่าเรือวราศิลป์เราจะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงไปยังจุดดำน้ำจุดแรกของเราค่ะอันนี้เราก็สอบรอบแรกเสร็จแล้วนะคะรอบแรกก็เป็นการสอบการเอาเรกูเลเตอร์ออกจากป่าแล้วก็การหากลับมานะคะแล้วก็การทำให้น้ำเนี่ยอยู่ครึ่งแว่นแล้วก็ปล่อยน้ำออกนะคะอันนี้เราจะพักเที่ยงกินข้าวกันบนเรือนะคะแล้วค่อยไปต่อรอบ2กันค่ะตัวแข็งในคนเนี่ยก็ชีวิตสบายขึ้นของข้างๆนี้
ทุกวันนี้ก็กลายเป็นตากที่เรือที่จมอับปางอยู่ก็จะเป็นบ้านปลาเราก็จะมาดำน้ำดูปลากันที่นี่นะครับเป็นที่ที่ปลูกปลาเยอะจุดหนึ่งเลยในสมัยปัจจุบันน่าเสียดายนะคะที่วานจะไม่ได้ลงไปดำด้วยนะคะเพราะว่าวานเพิ่งเริ่มสอบ Open Water นะคะฉะนั้นวานก็จะดูจากกล้องที่ฝากน้องลงไปถ่ายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการสอบดำน้ำของวานะคะซึ่งวันนี้ครูบูมจะให้เราสอบเรื่องโบยันซี่หรือการทำตัวเป็นกลางในน้ำค่ะแล้วก็จะให้เราจับกลุ่มว่ายน้ำเล่นดูปลาได้ด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้ครูบูมเนี่ยอนุญาตให้วานถือโกโปรลงน้ำได้ค่ะเดี๋ยววานจะพาทุกคนไปดูใต้น้ำกันนะคะWe'll be right back.
อบดำน้ำที่สัตหีบแต่เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบายและขอแสดงความยินดีกับหวานๆด้วยนะครับได้รับบัตร Open Water จบเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยครับเซฟได้ครับดำน้ำอย่างปลอดภัยนะทำหน้าให้เหมือนได้บัตรได้ค่ะทำหน้าให้เหมือนได้บัตรเป็นยังไงบ้างคะใต้ทะเลสวยไหมเอ่ยก็จบไปแล้วนะคะกับการสอบดำน้ำ2วันของวานค่ะดำ2วันนะคะวันละ2ไดฟ์รวมเป็น4ไดฟ์เลยค่ะวันนี้นะคะที่เราพาดำลงไปใต้ทะเลเนี่ยก็มีปลาเล็กปลาน้อยปะการังมากมายเลยค่ะสวยงามมากๆเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมมาที่สัตหีบนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปของวานก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด Subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ